องบ้านเจนนี่ปานานที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการที่มีชื่อเสียงอย่างมากสำหรับสาวเจนนี่ปานานที่บอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพิธีกรนักแสดงสาวสวยสายฮาอย่างนี้แน่นอนและที่สำคัญหากใครที่ติดตามคุณเจนนี่มาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆก็จะรู้เลยว่าเธอเป็นอีกคนที่ทุ่มตัวเองรับงานแบบหนักหน่วงมากๆจนถึงขั้นที่อีก2พิธีกรรายการเธอเที่ยวไทยอย่างคุณก๊อฟและคุณก๊อตจิต่างพากันแซวน้องสาวว่าทำงานหนักเพราะกำลังทำบ้านให้แม่อยู่นั่นเองโดยในไม่กี่วันที่ผ่านมาทางคุณเจนนี่เองก็ได้ออกมาลงภาพกับคุณพ่อและคุณแม่ที่ยืนอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับข้อความแซวคุณพ่อคุณแม่ว่ายินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวแต่ยังไม่ได้ลูกเขย#รอไปก่อนนะคุณพ่อคุณแม่#อยากกลับบ้านแล้วหลานงานนี้นอกจากคนจะมาค้ำในแคปชั่นภาพแล้วก็ยังมีคนเข้ามาชื่นชมบ้านกันหลายคนเลยทีเดียวก็แม้ได้ยินแต่ประโยคที่คุณเจนนี่เขาแซวตัวเองว่าต้องทำงานกำลังทำหลังคาให้แม่อยู่กำลังทาสีบ้านให้แม่อยู่พอวันนี้ได้เห็นบ้านหลังดังกล่าวมันก็เลยรู้สึกยินดีกับคุณเจนนี่มากๆนั่นเองค่ะ